ความคืบหน้าในการติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโหนดนะครับเสียแป้งนาโหนดนี่คือนักโทษคดีปล้นตำรวจสืบสวนภาค8หลังจากที่แกล้งวูบหมดสติแล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลล่าสุดทางตำรวจนั้นพบเบาะแสแล้วนะครับเตรียมที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับลูกน้องคนสนิทอย่างน้อย2รายที่พาหลบหนีครับตำรวจทราบชื่อลูกน้องของนายชวลิตหรือเสียแป้งอายุ37ปี3รายจากทั้งหมด4รายที่พาเสียแป้งหลบหนีแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับหลังจากที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพบเสียแป้งลงจากลิฟต์ชั้น9ตึกอายุรกรรมลงมาที่บริเวณลานห้องโถงชั้น1ในช่วงเวลาประมาณ 01:00 โดยมีลูกน้องคนสนิทพาออกจากตึกก่อนที่จะมีคนขับรถมารอรับแล้วพาหลบหนีไปเราก็รู้ตัวบุคคลที่ร่วมขบวนการประมาณ 2-3 คนแล้วเชื่อว่าวันนี้จะสามารถออกหมายจับได้นะครับเมื่อออกหมายจับแล้วถ้าผู้ต้องหาเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะประสานงานกับจังหวัดข้างเคียงเราให้ช่วยกันไล่ตามติดจับกุมตัวครับที่เราชัดก็คือผู้ร่วมขบวนการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับส่วนจะเกี่ยวถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงครับสำหรับลูกน้องคนสนิทที่พาเสียแป้งหลบหนีก็มีนายเฉลิมพงศ์ฤทธิรงค์ซึ่งปรากฏในภาพวงจรปิดบริเวณหน้าลิฟต์พร้อมกับเสียแป้งส่วนนายจักรีแป้นน้อยนายจิรวุฒิชุมศรีและลูกน้องที่ยังไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคนน่าจะอยู่ในรถที่พาเสียแป้งหลบหนีไปเบื้องต้นจากการแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์มือถือพบว่าเสียแป้งนั้นยังอยู่ในประเทศโดยสัญญาณโทรศัพท์นั้นขึ้นอยู่ที่จังหวัดพัทลุงก่อนที่จะพบอีกครั้งที่จังหวัดสตูลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าทั้งหมดอยู่ระหว่างการแยกย้ายกันหลบหนีท่ามกลางความกังวลว่าเสียแป้งอาจจะออกมาล้างแค้นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย2คนที่เชื่อว่าเป็นเหตุให้เขาแพ้คดีจนต้องถูกจำคุกด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เร่งติดตามจับกุมตัวนายชวริตพร้อมสั่งให้ตำรวจกองปราบปรามเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ในการติดตามจับกุมตัวส่วนสาเหตุที่เสียแป้งต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีนัดรักษาทันตกรรมเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแต่แพทย์ขอเลื่อนซึ่งเสียแป้งทำทีวูบหมดสติทำให้ต้องรับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมโดยที่ขาทั้งสองข้างมีตัวเหล็กพันธนาการอยู่และมีโซ่ล่ามกับเตียงอีกชั้นกว่าที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนจะรู้ว่าเสียแป้งหายตัวไปและแจ้งตำรวจในเวลาประมาณ 03:00 ก็พบว่าเสียแป้งนั้นหนีไปแล้วเกือบ3ชั่วโมงขณะที่การตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพบว่าก่อนที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวเสียแป้งมาที่เตียงโดยเหลือเพียงโซ่ตรวนที่บริเวณข้อเท้าซึ่งเจ้าตัวนั้นหลบหนีไปพร้อมกับโซ่ตรวนสำหรับนายชวริตหรือฉายาเสียแป้งนาโหนดเป็นนักโทษคดีดังหลายคดีโดยเฉพาะการปล้นตำรวจสืบสวนภาค8ยิงต่อสู้และชิงตัวผู้ต้องหาคดีนี้ศาลพิพากษาจำคุกเสียแป้ง20ปี6เดือนโดยเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่11มกราคม2565และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือคดีลอบฆ่าอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะถูกปปง.อายัดทรัพย์ที่จังหวัดสงขลามูลค่ากว่า150ล้านบาทล่าสุดทางกรมราชทัณฑ์ได้ตั้งรางวัลนำจับเป็นเงิน 100,000 บาทหากผู้ใดพบเห็นและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชติดต่อได้ที่หมายเลข 075-803-905